ทางด้านของผู้นำยูเครนก็ออกมาคาดหวังนะครับว่าการเจรจาในครั้งต่อไประหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นอาจที่จะบรรลุสู่หนทางทางด้านสันติภาพนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ออกแถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยระบุนะครับว่าตอนนี้ทั้งประเทศได้กลายเป็นแนวหน้าของสนามรบไปเรียบร้อยแล้วแต่สงครามที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่เคยเป็นมาสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ยากลำบากทำให้ชาติของเราต้องสามัคคีกันอย่างแท้จริงผู้นำยูเครนก็ยังมีการเปิดเผยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสู้รบเริ่มขึ้นโดยระบุนะครับว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,300 นายนับแต่รัสเซียส่งทหารเข้ามาในประเทศย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์และกล่าวย้ำด้วยว่าการเจรจาเพื่อยุติการลุกรานของรัสเซียต้องเริ่มต้นจากการหยุดยิงก่อนทูตของยูเครนกำลังที่จะเตรียมข้อมูลประเด็นที่จะพูดในการเจรจาระหว่างผู้แทนยูเครนกับรัสเซียที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับผู้นำยูเครนก็แสดงความหวังว่าอยากให้การเจรจานี้เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เริ่มกระบวนการแก้ปัญหาสร้างสันติแล้วก็จบสงครามจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดนั่นคือวิธียุติสงครามที่เกิดขึ้นในโลกสีวิไลเซเลนสกี้ยังกล่าวต่อนะครับว่าผู้แทนเจรจาของยูเครนกับรัสเซียเริ่มการพูดคุยกันแทนที่จะเป็นการยื่นคำขาดซึ่งเขาก็บอกว่าพอใจในสัญญาณที่ฝ่ายรัสเซียส่งมาและหวังว่าการทูตนั้นจะช่วยนำสันติภาพมาให้นะครับเซเลนสกี้ก็กล่าวอีกนะครับว่าพันธมิตรตะวันตกจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจามากยิ่งขึ้นแล้วก็รับประกันความปลอดภัยให้กับยูเครนทางนี้นะครับผู้นำยูเครนก็ระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 12,000 นายหรือว่าอาจจะมากกว่า10เท่านะครับพร้อมกับเอ่ยปากว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรขณะที่ก่อนหน้านี้รัสเซียก็ได้มีการแถลงไปเมื่อวันที่2มีนาคมว่ารัสเซียสูญเสียทหารไปเกือบ500นายแต่ก็ยังไม่มีการประกาศกลับตัวเลขอีกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ